พอดีมีท่านอาจารย์เอาผิดเป็นแคม2นะคะแคม2ค่ะตัวอย่างของวิชานะคะซึ่งเดี๋ยวมีตัวอย่างวิดีโอที่ผลิตแล้วด้วยใช่ไหมคะอาจารย์นะคะอันนี้จะมีวิชาการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการสังคมการเรียนรู้ยุคใหม่นะคะกำหนดไว้6ชั่วโมงนะคะแล้วก็บอกว่าเป็นปริญญาตรีนะเนื้อหาเรียนตามอัธยาศัยได้นะคะเรียนด้วยตนเองระดับเบื้องต้นนะคะผู้ที่เรียนเนี่ยเป็นกลุ่มเป้าหมายคือระดับปริญญาตรีประชาชนทั่วไปนะคะแล้วก็คุณครูนะคะค่ะกลุ่มคุณครูนะคะแล้วก็รายชื่อท่านอาจารย์นะคะคาดว่าจะเปิดสอนนะคะช่วงประมาณเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมนะคะรายวิชานะคะการพัฒนาสภาพแวดล้อมในสังคมแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่นะคะแล้วก็อาจารย์เขียนคำอธิบายรายวิชามาแล้วนะคะก็จะเป็นหลักการของการออกแบบและพัฒนาสภาพแวดล้อมในสังคมแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ประเภทองค์ประกอบวิธีการจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะเพื่อความสำเร็จของผู้เรียนที่ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับวัยและระดับการศึกษาฝึกปฏิบัติพัฒนาสภาพแวดล้อมในสังคมแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่นะคะตอนนี้มีคีย์เวิร์ดที่ตัวเองสังเกตเห็นนะคะคือคำว่าสภาพการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนั่นคือประมาณถึงมัธยม6ถูกไหมคะเพราะมัธยม6ก็แปลว่าช่วงที่อาจารย์เขียนตรงคุณครูนะคะอาจารย์ก็ได้ระบุแล้วเช่นกันค่ะว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเงี้ยมันก็จะคล้องกันไปหมดเลยถูกไหมคะว่าสมมติว่าปริญญาเข้ามาปั๊บเอ๊ะวิชานี้น่าสนใจนะอ๋อครูพื้นฐานแต่ไม่เป็นไรเราถือเป็นประชาชนทั่วไปเพราะเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าเราเป็นครูสอนระดับอุดมเนี่ยแล้วพื้นฐานเขาปรับเปลี่ยนอะไรไปแล้วนะคะมันพออ่านตรงนี้ปั๊บมันก็จะมาคล้องตรงข้างหน้าโทษทีค่ะคล้องตรงด้านคำอธิบายรายวิชานะคะอาจารย์ตั้ง LO ไว้ทั้งหมดเนี่ย5ด้านนะคะอธิบายความหมายสำคัญนะคะบอกคุณลักษณะและองค์ประกอบสำคัญของสภาพการเรียนรู้ยกตัวอย่างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ทั้งในต่างประเทศได้จำแนกองค์ประกอบเช่นจุดเด่นได้นะคะ IOC ตระหนักถึงการออกแบบสภาพแวดล้อมในสังคมการเรียนรู้ยุคใหม่ที่นำไปผลลัพธ์ปลายทางนะคะอันนี้น่าพิจารณานะคะอาจารย์ก็คือว่าเราเขียนวัตถุประสงค์เป็นด้านจิตตภิสัยแต่ว่าเราสอนด้วยมูกนะคะแล้วเราก็สอนแบบ self-paced learning เราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาเนี่ย เปลี่ยนแปลงด้านเจตคติแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยมีข้อน่าสงสัยแต่ถามว่าทำได้ไหมก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าคำว่าตระหนักที่วงกลมมาแล้วเนี่ยค่ะมันอาจจะไม่สามารถไปเห็นไปรับไปวัดได้ชัดว่าเขาตระหนักดังนั้นถ้าคำว่าตระหนักตรงนี้ของอาจารย์ช่วยกรุณาวิเคราะห์ให้ละเอียดขึ้นอีกนิดนึงอะค่ะว่าการที่เขาจะตระหนักเนี่ยหมายถึงเขาทำอะไร1 2 3ถ้าเขาตระหนักเขาจะทำอะไร1 2 3หรือเขาพิจารณาอะไรได้ว่าแบบไหนดีกว่าแบบไหนเช่นนะคะว่าสอนแบบอันนี้คือการเรียนรู้ยุคใหม่ใช่ไหมคะการเรียนรู้ยุคใหม่เช่นสอนแบบ lecture based กับสอนแบบproject based ถ้าเขาตระหนักเนี่ยเขาคงจะต้องลดผ่อนการเลคเชอร์ลงถูกไหมคะลดผ่อนนะคะไม่ใช่เอาออกนะเวลาเราบอกว่าตระหนักหรือว่าเรากำลังบอกว่าทราบสภาพการเรียนรู้ใหม่นี่ไม่ได้แปลว่าเราตัดสิ่งใดสิ่งหนึ่งทิ้งไปอะค่ะเพราะว่าเลคเชอร์เบสอาจจะยังสำคัญอยู่แต่ให้เขาลดผ่อนลงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอาจารย์มีแบบวิเคราะห์หรือว่าตัวอย่างอะไรให้เขาวิเคราะห์ส่งมาเนี่ยค่ะแล้วเขาเขียนออกมาได้ว่าเขาจะลดผ่อนจำนวนชั่วโมงการสอนแบบเลคเชอร์ลงถูกไหมคะนั่นคือแปลว่าเขาตระหนักแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้คำว่าตระหนักแล้วเราไม่รู้จะไปวัดตรงไหนอันนี้จะยากนะคะเพราะฉะนั้นขอให้กรุณาพิจารณาคำว่าตระหนักให้ออกมาเป็นสิ่งที่จะทำนะคะสิ่งที่จะทำเช่นสมมติว่าคิดง่ายเราบอกว่าเราตระหนักเรื่องสุขภาพของเราปวิญญาก็บอกว่างั้นสัปดาห์นี้จะต้องออกกำลังกายค่ะไม่ทานอาหารมันๆนะคะอันนี้แก้วนี้ก็ไม่ควรทานนะคะที่เขาเอามาให้อันนี้คือตระหนักถูกไหมคะอาจารย์ตระหนักนะคะคือเราไม่ได้วัดความตระหนักแบบเจตคติแบบเช็คลิสต์อะแต่เราวัดจากพฤติกรรมนะคะเงี้ยขออนุญาตค่ะอย่างแก้วเนี้ยตระหนักปั๊บนี่ต้องไม่ดูดนะคะต้องบอกว่าเลือกทานขวดน้ำเปล่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีแบบวัดหรือว่าตัวอย่างแบบทดสอบอะไรสักอย่างให้เขาเลือกว่า
สิ่งใดที่จะเพิ่มเข้าไปในกิจกรรมในสิ่งที่จะปฏิบัติและทำลงไปนะคะก็อาจจะต้องปรับข้อนี้ให้ออกมาเป็นลักษณะของด้านความรู้แหละค่ะท้ายที่สุดแล้วนะคะค่ะส่วนความสามารถด้านประยุกต์ข้อนี้นะคะคืออันนี้ค่อนข้างเป็นความมุ่งหวังที่เราคาดว่าหลังเรียนจบเขาจะเอาไปใช้นะคะแต่คำถามคือภายใต้มุกเราเนี่ยเราจะสามารถให้เขาประยุกต์ใช้ใช่ไหมคะอาจารย์ก็ต้องแปลว่าวัดผลสิ่งที่เขาประยุกต์ใช้แปลว่าเขาอาจจะต้องส่งอะไรบางอย่างมาตรวจค่ะอันนี้เคสนี้จะเป็นเคสเช่นขออนุญาตยกตัวอย่างอย่างที่เคยสอนของทาง TCU นะคะหลักสูตรเป็น e-learning professional นะคะเราก็เขียนว่าสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ได้นะคะแต่ท้ายสุดเนี่ยวิชาเราวัดด้วย project based นะคะผู้สอนก็จะกำหนดในฐานะตัวเองเป็นผู้สอนนะคะนั้นสอนไปประมาณ2เดือนเกือบ3เดือนเนี่ยค่ะเราจะมี project ให้เขียนแผนการสอนมาส่งว่าเขาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการออกแบบ e-learning เนี่ยมาสร้างคอร์สของเขาได้โดยการให้เขาส่งคอร์สซิลลาบัสแบบที่อาจารย์ส่งมานี่เลยค่ะเป็นแบบฟอร์มคล้ายๆอย่างนี้เลยนะคะส่งเข้ามาแล้วเขาจะสามารถออกแบบคอร์สซิลลาบัสของเขาได้ไหมว่าเขาทำ e-learning เป็นอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะดูการวางคอร์สของเขาอย่างเงี้ยเราก็จะยืนยันกับผู้ตรวจหรือใครก็ได้ว่าเนี่ยเรียกว่าเราวัดประยุกต์เพราะเราวัดด้วยโครงงานนะคะแล้วเราก็จะเก็บไฟล์โครงงานเขาไว้ด้วยไว้ตรวจแล้วก็มีรูบริกตรวจคะแนนด้วยนะคะอาจารย์นะคะซึ่งเคสอย่างนี้อาจจะยากสำหรับการทำเซลล์เพสและอาจจะยากสำหรับการเรียนมูกหน่อยเพราะว่าคนเรียนเยอะแต่ถามว่าต่างประเทศทำไหมทำนะคะเขาใช้ peer assessment เพิ่มนะคะอาจารย์นะคะก็จะต้องมีรูบริกล่วงหน้านะคะอาจารย์เขียนรูบริกล่วงหน้าในการตรวจเลยแล้วก็ให้ peer assessment เนี่ยกำหนดเลยค่ะถึงเรียนเป็น500คนค่ะก็กำหนดเป็นกิจกรรมหนึ่งของมูกเลยค่ะว่าในสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ประเมินแบบ peer assessment กันคือเพื่อนประเมินเพื่อนนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนเข้าไปใน discussion board ที่ทุกคนส่งงานเข้ามาแล้วอ่านของงานที่เพื่อนส่งมาแล้วใช้ rubric ที่ผู้สอนชี้แจงว่าให้แล้วเนี่ยตรวจและให้คะแนนให้ comment กลับนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมีให้ผู้ที่รับการตรวจก็คือเพื่อนที่ถูกตรวจเนี่ยค่ะเขียน reflection กลับมาว่าคนอื่นประเมินฉันแล้วเนี่ยฉันคิดว่าฉันจะปรับปรุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นสกอร์ออกมานะคะค่ะสรุปคำศัพท์อันนี้ก็น่าจะอาจจะแบบเขียนไว้นะคะแต่ว่าก็ถ้าแนะนำก็อาจจะแบบมีเพิ่มเช่นคำศัพท์ประเภทพวกสภาพการแวดล้อมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจจะเพิ่มคำว่า critical thinking อะไรเงี้ยค่ะเข้าไปสักหน่อยพวกตระกูลการคิดขั้นสูงนะคะก็จะช่วยทำให้ผู้เรียนที่ถ้าสมมติว่าไม่ใช่คุณครูในปริญญาตรีนะคะไม่ใช่ปริญญาตรีนะคะอาจารย์เป็นประชาชนทั่วไปก็จะได้มาเก็บคีย์เวิร์ดสำคัญไปได้นะคะค่ะโอ้อันนี้เยี่ยมเลยนะคะอาจารย์ตารางทำมาเรียบร้อยหมดแล้วนะคะอันนี้ไม่ต่างกับตารางที่เมื่อกี้ที่ให้ดูนะคะเพราะว่าตรงสื่อเนี่ยถ้าพลิกเป็นแนวตั้งเนี่ยก็จะเหมือนกันนะคะก็คือมีสื่อมีข้อสอบมีสื่อมีข้อสอบมีเนื้อหา HTML นะคะเนื้อหา HTML ก็คือ text นะคะในเมนูของ edX นะคะค่ะถ้าเขียนอย่างนี้คือแปลว่าตรงนี้อาจารย์จะไม่ติ๊กใช่ไหมคะแปลว่าหัวข้อ 1.1 1.2 จะมีแค่สื่อวิดีทัศน์10นาทีถูกไหมคะค่ะไม่มีเนื้อหาไม่มีโซเชียลมีเดียนะคะมีด้วยใช่ไหมคะถ้ามีต้องติ๊กถูกติ๊กถูกไว้หน่อยค่ะอ๋อค่ะเข้าใจละคือฝั่งนี้ถ้าโชว์คือฝั่งที่มีทั้งหมดถูกไหมคะข้างบนเนี่ยค่ะถ้ามีในรายการตรงนี้คือแปลว่ามีทั้งหมดใช่ไหมคะอ๋อค่ะอาจารย์แต่ว่าแค่ยังไม่ระบุเวลานะคะอันนี้แอบนึกภาพไม่ทราบคิดตามตรงกันไหมนะคะก็คืออาจจะคิดภาพที่นิสิตนักเรียนหรือนิสิตนะคะใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็นั่งจดโน้ตแล้วก็เงยหน้ามามองคุณครูฟังแล้วก็ทำแบบฝึกหัดอะไรเงี้ยค่ะมันน่าจะมีภาพแบบเก็บ
ภาพซิมแบบเป็นแซมเพิลของบรรยากาศใหม่ๆที่สมมติว่าเราเป็นครูยุคเก่าสมมติว่าคนนี้ล็อกอินเข้ามาอายุ50ล็อกอินเข้ามาอู้ล้อชั้นเรียนเขาเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้แล้วหรออย่างเงี้ยค่ะเราจะได้เห็นภาพนะคะซึ่งภาพอย่างเงี้ยจริงๆในโรงเรียนต่างๆเริ่มมีเยอะแล้วค่ะอาจารย์อย่างนิสิตฝึกสอนของเราใช่ไหมคะอาจารย์บางทีเนี่ยเขาไปเอาคลิปดีๆมาแล้วเขาให้น้องนักเรียนเนี่ยนั่งดูคลิปแล้วเขาก็ทำใบงานมาให้นะคะแล้วเขาก็ดูคลิปจนจบแล้วก็ทำกรอบใบงานแล้วสักพักเขาก็บอกว่าดิสคัชชันการเอายกมือไหนเมื่อกี้ดูแล้วว่าอะไรเนี่ยค่ะถ้าจะถ่ายเป็นวิดีโอของบรรยากาศห้องเรียนแบบนี้ค่ะมันจะสร้างตรงกับชื่อวิชานะคะแล้วก็อาจจะมีห้องเรียนใช้ iPad อะไรเงี้ยนิดๆหน่อยๆนะคะมันก็จะดูเข้าที่เข้าทางของกระบวนการหมายถึงว่าเป็นชักชวนให้คนมาเรียนนะคะอาจารย์นะคะก็เพราะว่าหัวข้อมันมีเรื่องกายภาพด้วยไงคะอาจารย์ใช่ไหมคะแล้วก็สภาพแวดล้อมแบบออนไลน์เงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแบบออนไลน์อาจจะแบบมีการโชว์ LMS ที่ใครๆก็ใช้ได้เช่นเอ็ดโมโดหรือ Schoology ใช่ไหมคะอาจารย์หรือว่ายี่ห้ออื่นๆนะคะแล้วก็บอกว่าในนี้ถ้าใช้แล้วจะแบบนักเรียนเข้ามาทำตอบด้วยกันเป็นยังไงแล้วก็มีภาพนักเรียนจิ้มเงยหน้าคุยกับเพื่อนอะไรเงี้ยออกแนวแบบสิงคโปร์หน่อยเวลาสิงคโปร์ขายของอะค่ะจะนึกออกใช่ไหมคะเวลาไปดูงานสิงคโปร์ที่พวกขายของแบบนี้นะคะเกาหลีอะไรเงี้ยประมาณแนวเนี้ยค่ะเราต้องการภาพแบบนี้ในนั้นพอตอนที่เรานั่งวิเคราะห์กับทีมงานค่ะฉันก็บอกเขาไปด้วยเลยว่าบางวิชาเนี่ยไม่ใช่แค่อัดเราพูดนะไม่ใช่ต้องมีอินเสิร์ตภาพแซมเปิลตัวอย่างของอะไรบางอย่างเข้ามาในวิดีโอด้วยนะคะแต่อาจารย์ก็ต้องวางแผนการผลิตนะคะเพราะว่าบางเรื่องนี้เขาต้องไปเก็บภาพจริงหรือบางทีต้องเซตติ้งนิดหน่อยนะคะค่ะโอเคค่ะเมื่อสักครู่ทราบว่ามีตัวอย่างวิดีโอใช่ไหมคะอาจารย์เรียนเชิญนะคะอาจารย์จะได้เป็นตัวอย่างให้กับผู้อื่นค่ะไม่ได้อยู่ทีมตรวจนะคะแต่ว่าโอเคนะคะอาจารย์ค่ะค่ะถ้าดูจากตัวรายละเอียดเยอะๆโอเคค่ะเมื่อวานเปิดอ๋อค่ะเปิดเดี๋ยวนะคะเปิดได้ค่ะแน่นอนอยู่แล้วว่าเป้าหมายของการดำเนินธุรกิจก็เพื่อต้องการให้ได้รับผลตอบแทนเป็นกำไรและสร้างความพึงพอใจที่สูงที่สุดให้กับลูกค้าแต่จะทำยังไงล่ะที่กำไรจะสูงสุดรักษาผลของกำไรและยอดขายนั้นไว้ให้ได้ลูกค้าประทับใจในการให้บริการอยากกลับมาซื้อสินค้าซ้ำๆกับเราอีกสิ่งที่องค์กรธุรกิจจะต้องมีเพื่อเข้ามาสู้กับคู่แข่งขันนั่นก็คือกลยุทธ์ขององค์กรเปรียบเสมือนแผนที่ในการนำพาองค์กรธุรกิจสู่ความสำเร็จได้
ซึ่งกลยุทธ์ขององค์กรนั้นจะมีอยู่3ระดับเราสามารถเชื่อมโยงและผูกเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อสร้างกลยุทธ์ขององค์กรและนำพาธุรกิจไปสู่เป้าหมายตามที่ตั้งใจไว้ในโลกธุรกิจต้องเผชิญกับการแข่งขันค่อนข้างสูงและรุนแรงธุรกิจใดมีสารสนเทศที่ดีกว่าจะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อนำไปใช้ดำเนินธุรกิจได้เหนือกว่าคู่แข่งขันระบบสารสนเทศทางบัญชีถือเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถสร้างกลยุทธ์ขององค์กรได้ก็เพราะเป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อประมวลผลข้อมูลทางการเงินให้เป็นสารสนเทศที่มีประโยชน์กับผู้ใช้ผู้ใช้ประโยชน์ที่เรากล่าวถึงนั้นจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1เป็นบุคคลภายในองค์กรเช่นผู้บริหารพนักงานภายในองค์กรกลุ่มที่2เป็นบุคคลภายนอกองค์กรเช่นเจ้าหนี้ธนาคารหน่วยงานของรัฐกรมสรรพากรคู่ค้าและลูกค้านอกจากนั้นแล้วระบบสารสนเทศทางบัญชีจะทำให้เกิดสารสนเทศทางการเงินและสารสนเทศทางด้านการบริหารซึ่งเกิดจากการรวบรวมข้อมูลจัดการข้อมูลประมวลผลควบคุมความปลอดภัยจัดทำและรายงานสารสนเทศในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นกราฟแผนภูมิภาค3มิติเพื่อง่ายต่อการนำไปใช้ระบบสารสนเทศทางบัญชีไม่ใช่เพียงแค่ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีเท่านั้นแต่ระบบสารสนเทศทางบัญชีเน้นให้สารสนเทศเชิงปริมาณเพื่อช่วยในการวางแผนควบคุมและตัดสินใจและช่วยให้เกิดการประยุกต์ใช้กับธุรกิจในแต่ละประเภทตามความเหมาะสมเพื่อสร้างกระบวนการในการซื้อขายสินค้าหรือบริการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เราเรียกว่าอีคอมเมิร์ซเนื้อหารายละเอียดทั้งหมดจะอยู่ในบทเรียนนี้นอกจากนั้นแล้วผู้เรียนจะได้พบกับผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จผู้บริหารที่นำระบบสารสนเทศทางบัญชีมาใช้ให้เกิดประโยชน์กิจการที่นำระบบสารสนเทศทางบัญชีเข้ามาใช้ในการดำเนินธุรกิจผู้ทำธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์พร้อมยกตัวอย่างเว็บไซต์เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพระบบสารสนเทศทางบัญชีเพื่อสร้างกลยุทธ์ขององค์กรในบทเรียนนี้จะเปิดเริ่มให้ลงทะเบียนเรียนในเดือนสิงหาคมหากคุณต้องการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จก้าวทันเทคโนโลยีและสามารถประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางบัญชีในการดำเนินธุรกิจสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้อย่างยั่งยืนมาร่วมลงทะเบียนเรียนกับเราคุณจะได้อะไรมากกว่าที่คิดค่ะก็ทีมงานนะคะก็จะมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่อยู่คอมพิวเตอร์สารสนเทศหนึ่งแล้วก็อีกท่านหนึ่งเดี๋ยวจะออกสื่อตอนบทท้ายๆอันนั้นจะเป็นทางด้านเทคโนโลยีแล้วก็จะมาคุยเรื่องการบริหารฐานข้อมูลมีนักผู้เชี่ยวชาญนะคะทางด้านเทคโนโลยีแล้วก็นักประชาสัมพันธ์นะคะเนื่องจากว่าตอนอัดเองเนี่ยเสียงฟังแล้วจะทำให้ผู้ฟังรู้สึกจะง่วงไปนิดนึงก็เลยต้องขอน้องที่อยู่ประชาสัมพันธ์มาอัดเสียงให้แล้วก็ตัวแรกเป็นอินโทรแต่ว่าเมื่อกี้ได้คำปรึกษาจากท่านอาจารย์ว่าตัวนี้จะยาวไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวก็จะไปตัดต่อแล้วก็อัดเสียงปรับเสียงใหม่ตัวนี้เป็นอินโฟกราฟิกนะคะตัวที่ฉายไปเมื่อกี้เป็นอินโฟกราฟิกค่ะค่ะก็เขียนสคริปต์นะคะนั่งคุยกับอาจารย์ที่กำลังจะทำอินโฟกราฟิกเนี่ยเขียนสคริปต์ซึ่งสคริปต์ตัวนี้จะต้องเขียน2ทางนะคะเราจะมี1 A4 เนี่ยค่ะเราจะมีบล็อกสี่เหลี่ยมประมาณ8บล็อกนะคะแต่ละบล็อกเนี่ยก็จะเขียนเป็นบทสนทนาเหมือนเวลาเราจะเล่นหนังเนี่ยค่ะก็จะบอกว่าแต่ละซีนจะพูดอะไรแต่ละซีนจะพูดอะไรก็แล้วก็จะถ่ายเอกสารออกมาเก็บต้องเก็บไว้ที่ตัวเอง1ชุดต้นเป็นต้นฉบับเพราะว่าเผื่อมีการป
รับปรุงแก้ไขไงคะแล้วก็ชุดแรกที่ถ่ายเอกสารก็จะส่งให้น้องที่เป็นทีมงานเตรียมทำอินโฟกราฟิกนะคะน้องเขาจะรู้ว่าจะต้องวาดเตรียมวาดการ์ตูนตัวไหนนะคะอีกชุดหนึ่งก็จะส่งให้น้องประชาสัมพันธ์อัดเสียงพอน้องประชาสัมพันธ์อัดเสียงเสร็จปั๊บเนี่ยก็จะส่งมาให้ทางน้องที่ทำอินโฟกราฟิกแล้วน้องก็จะเอาเสียงใส่เข้าไปเพื่อที่จะให้เมิร์จกับตัวการ์ตูนอินโฟกราฟิกค่ะยาวไปหน่อยอะไรใช่ไหมคะก็จะยาวไปหน่อยแล้วก็เนื้อหามันจะเหมือนคล้ายๆสรุปย่อไปแล้วอะค่ะอาจารย์นะคะอาจจะแบบต้องไปปรับตรงนั้นนิดนึงว่ามาเรียนกับฉันเนี่ยคุณก็จะสามารถที่จะไปเป็น SME ของตัวเองได้ด้วยการใช้ความรู้เรื่องระบบสารสนเทศอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะปรับตรงนั้นหน่อยนึงใช่ไหมคะค่ะแต่ว่าที่ทำมาก็น่าตื่นเต้นมากนะคะอาจารย์ทำสำเร็จเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวต้องไปปรับเดือนเปิดสอนใช่ค่ะมีกระบวนการแล้วอะกับความรู้สึกเนี่ยไม่ยาวเกินไป